Recording สวัสดีท่านชมท่านนะครับเป็นผมทินนะครับก็วันนี้มาสอนรูดเมาส์หน่อยละกันเนาะก็โอเคอันก็คืออันนี้เรียกว่า drag kick กับหรือเราจะเรียกว่ารูดเมาส์ก็ได้นะครับตามใจนะทุกคนก็อ่ะวันนี้ไม่ได้เล่น Minecraft เนาะก็จะมาสอนรูดเมาส์เนี่ยเห็นไหมนี่เห็นป่ะประมาณ10 fps นะครับก็ได้ปัจจุบันผมใช้เมาส์ตัวนี้นะใช้เมาส์ตัวนี้แต่อันนี้ผมเพิ่งได้ใช้ไม่นานมันรูดไม่ค่อยติดนะแต่เมาส์เก่านี่ผมใช้ตัวนี้นะเป็นเมาส์อะไรไม่รู้ผมใช้เมื่อก่อนผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเมาส์นี้มันรูดได้นะก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าเมาส์ตัวนี้รูดได้เนี่ยเห็นปะเนี่ยเดี๋ยวให้ฟังเสียงรูดนะโอเคนะเมาส์ตัวนี้ก็รูดได้นะครับนี่แต่ว่าเมาส์ตัวนี้ก็รูดได้แต่รูดไม่ค่อยติดเท่าไหร่เนี่ยรูดไม่ค่อยติดรูดไม่ค่อยติดเห็นปะรูดไม่ค่อยติดก็ไม่ได้ใช้กาวนะครับไม่มีกาวไอ้นี่นะโอเคนะก็โอเคเราจะมาสอนเทคนิคการรูดเมาส์กันบ้างแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็เมาส์นี้เอาใช้เมาส์ตัวนี้แล้วกันมันรูดโอเคกว่าโอเคเดี๋ยวเอาไม้ไปจ่อยทีนะนี่นะครับก็อ่ะอันนี้ผมจะบอกเทคนิคนะครับก็คือเมื่อก่อนผมคิดว่ากดใช้นิ้วนะครับนิ้วกลางนะเห็นป่ะกดไปปุ๊บแล้วก็รูดงี้ไม่ใช่เห็นป่ะมันไม่ติดเนี่ยเห็นป่ะกดจะมีเสียงกึกไม่ติดครับรูดไม่ได้เราต้องแบบเอานิ้วกลางครับไปแค่แตะเฉยๆเอาแตะเฉยๆนะแล้วก็รูดเห็นป่ะมันจะรูดติดเห็นมั้ยมันจะรูดติดเห็นไหมเราต้องคือเราแค่เอาไปแตะครับแล้วก็รูดใครมีเมาส์นะครับก็ลองเอาเมาส์อ่ะมารูดก่อนนะลองรูดแบบนี้ดูก่อนนะเมาส์ซ้ายไม่ค่อยรูดไม่ค่อยติดเมาส์ขวารูดติดใครมีเมาส์นะครับก็ลองเอามารูดก่อนนะอย่าตัดใจว่าไอ้เมาส์เรามันรูดไม่ได้นะเว้ยอะไรเงี้ยลองรูดดูก่อนนะครับโอเคนะนี่เห็นปะรูดมันจะต้องแบบเราไม่ต้องแบบกดจนมันมีเสียงคลิกเงี้ยเห็นปะเราแค่เอาเมาส์แค่เอาเนื้อไปแตะนะครับแล้วก็รูดเห็นไหมมันก็จะติดแล้วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หากใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดดิ่งด้วยละกันเนาะแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าเมาส์ที่พี่ใช้อ่ะใช้เมาส์อะไรอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ลองคอมเมนต์มาละกันนะเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวเมาส์นะครับแต่เมาส์อันนี้เมาส์ที่ใช้รูดอยู่เนี่ยเมาส์เก่านะไอ้ตัวเนี้ยเมาส์ใหม่ใครอยากรู้ว่าใช้รุ่นอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย